ายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ในทางที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมืองพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นมาถึงยุคปัจจุบันพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทภักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเมธีรักษ์ทันผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ตามตราบใดที่ท่านได้ยินสัญญาณคำบอกคำสั่งต่างๆเหล่านี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจิตใต้สำนึกของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ได้หล่อหลอมในจิตใจของนักเรียนตำรวจทุกนายให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นผุดขึ้นมาจากความทรงจำโดยไม่รู้ตัวและอดไม่ได้ที่จะต้องหวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเสมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์ต่างๆเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองเราทุกคนย่อมรู้ดีว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมากทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่เว้นแม้สิ่งที่แข็งแกร่งแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีบางอย่างที่ถึงแม้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกเช่นกันสถานที่สำคัญในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6จะประกอบไปด้วยโบราณสถานต่างๆมากมายงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและประติมากรรมที่ยังคงสภาพเดิมที่แสดงถึงความเจริญในสมัยก่อนอันประกอบไปด้วยวัดที่สำคัญต่างๆมากมายรวมถึงสถานที่สำคัญของเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นอกจากจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานสถานที่ราชการที่สำคัญสำคัญและมีสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วยังเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญกับปวงชนชาวไทยที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วยอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์จนมีอนุสรณ์สถานต่างๆไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปย่านเศรษฐกิจหลักๆประกอบไปด้วยแหล่งการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการค้าขายกันทั้งกลางวันกลางคืนขายทั้งปีกและส่งเช่นตลาดสำเพ็งตื่นตาตื่นใจไปกับสตรีทฟู้ดถนนคนเดินย่านไชน่าทาวน์เยาวราชและเป็นแหล่งค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่ร้านค้าในย่านวังบุรพาเช่นร้านอาหารหรือร้านถ่ายรูปที่เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองก็ยังคงเปิดกิจการอยู่และยังคงรูปแบบเดิมแม้ว่ายุคสมัยและเทคโนโลยีหลายอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามและเป็นที่รู้จักกันดีของย่านวังบูรพามาอย่างยาวนานคือการเป็นศูนย์รวมของร้านขายปืนที่มีอยู่ด้วยกันหลายร้านรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์อะไหล่เครื่องเสียงกล้องติดรถยนต์จำหน่ายทั้งแบบขายส่งขายปลีกรวมถึงย่านบันเทิงยามราตรีเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโรงแรมระดับ5ดาวห้องพักสุดหรูสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพและทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมดและศูนย์การค้าที่สำคัญสำคัญจะรวมอยู่ในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ทั้งสิ้นเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมในการรับส่งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงรถไฟฟ้า BTSทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งจะครอบคลุมไปในทุกเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอคันตุกะถือเป็นภารกิจสูงสุดในปีพุทธศักราช2559นับเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของประเทศไทยเมื่อต้องจารึกไว้ว่าในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ได้สูญเสียพ่อของแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9มากล้นเหลือขนาดที่ทรงมีต่อตำรวจไทยถ่ายทอดผ่านพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสเพื่อเป็นตำรวจของพระราชาตำรวจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใดจะเป็นนายตำรวจชั้นสัญบัตรก็ดีชั้นนายสิบหรือนายพลตำรวจก็ดีนับเป็นผู้มีเกียรติเสมอกันคือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในแห่งบ้านเมืองตนให้สมกับสัตยาที่กล่าวไว้โดยไม่คิดถึงประโยชน์ตัวเองนึกถึงประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งและงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นเกียรติอันสูงสุดของข้าราชการตำรวจนครบาล6คืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562
ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่12นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา237ปีที่ผ่านมามีการจัดกำลังตำรวจในการถวายความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถจนภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอย่างสมพระเกียรตินำกำลังข้าราชการตำรวจถวายความปลอดภัยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้ทุ่มเทสรรพกำลังเต็มความสามารถจนภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีต่อมาเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชที่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยามมาอย่างยาวนานปัจจุบันกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้ยกระดับการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาเนื่องจากมีพระบรมวงศานุวงศ์ประทับอยู่โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพราะถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดวังสับปทุมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการรับเสด็จในเส้นทางเพื่อถวายความปลอดภัยในทุกกรณีกิจในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้นำพระศาสนาจากคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันระหว่างวันที่20ถึงวันที่23พฤศจิกายน2562งานจิตอาสาโดยเฉพาะการทำหน้าที่จิตอาสาพระราชทานนั้นได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทภักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจนครบาล6นำทีมขุดลอกท่อน้ำที่เยาวราชในกิจกรรมจิตอาสาบริเวณถนนเยาวราชตลอดสายงานด้านความมั่นคงและที่สำคัญบริเวณแอเรียของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เป็นพื้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทางสังคมจะสังเกตได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นครั้งแล้วครั้งเล่ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความขัดแย้งทางสังคมเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในปีพุทธศักราช2545นั้นได้สร้างความเสียหายให้กับหน่วยราชการเป็นอย่างมากทุบทำลายป้อมตำรวจเผาทำลายสถานที่ราชการจนเกิดการจราจลไปทั่วกรุงเทพมหานครทำให้พี่น้องข้าราชการตำรวจที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเกิดการบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อนตำรวจบางนายก็พิการไปตลอดชีวิตบางนายก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดถูกเหยียดหยามถูกตราหน้าทางสังคมต่างๆนานาใส่ร้ายป้ายสีองค์กรของตำรวจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากยังใช้ได้ดีอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะองค์กรของเราต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อความสงบสุขของประชาชนและในปีนี้ก็อีกเช่นกันถึงวาระของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล6จำนวนหนึ่งได้เดินทางมาสู่จุดหมายอย่างภาคภูมิจนถึงวันเกษียณอายุราชการ60ปีแห่งเกียรติยศกว่า40ปีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่างๆเช่นงานป้องกันปราบปรามมีการปล่อยแถวระดมปราบปรามอาชญากรรมตามช่วงเทศกาลต่างๆตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายให้ความรู้เด็กนักเรียนตามสถานศึกษาจับงูเข้าบ้านก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเป็นต้นงานสืบสวนมีการประชุมวางแผนเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีความรัดกุมในการลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายส่วนงานด้านการจราจรนั้นในสภาวะปัจจุบันการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากของผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเพราะจำนวนรถไม่สัมพันธ์กับถนนจึงเกิดความแออัดในการจราจรบนท้องถนนจึงต้องมีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการอย่างจริงจังในเวลาเร่งด่วนพร้อมกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนงานสอบสวนมีการประชุมเพื่อดำเนินการเร่งรัดสำนวนอย่างสม่ำเสมอและกำชับให้มีการรับคดีทุกคดีที่ประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างเสมอภาคและให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในส่วนต่าง
ให้เกิดความเที่ยงธรรมอย่างตรงไปตรงมางานด้านอำนวยการถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักในการส่งบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายงานเรื่องสวัสดิการในทุกๆด้านเช่นบัญชีเงินเดือนการเจ็บป่วยและกำหนดทิศทางนโยบายสำคัญเพื่อจะนำความก้าวหน้ามาสู่องค์กรส่วนงานกิจการพิเศษช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีภารกิจของรัฐบาลหลายต่อหลายภารกิจด้วยกันดังนี้งานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนโดยมีผู้นำอาเซียนทุกประเทศและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วยครั้งแรกในประเทศไทยอิ่มบุญอิ่มใจสักการะองค์มาโจเจ้าแม่ทับทิมต้นกำเนิดเก่าแก่กว่าพันปีกับขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมอย่างยิ่งใหญ่ในเส้นทางวงเวียนโอเรียนถนนเยาวราชถนนเจริญกรุงในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเจอพิษภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินค่ำและคนส่วนใหญ่ต้องลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันทางกองบังคับการตำรวจนครบาล6จึงได้ช่วยกันระดมทรัพยากรที่มีอยู่คนละไม้ละมือจากผู้ประกอบการผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนจัดตู้ปันสุขเพื่อจำแหนกแจกจ่ายที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตใจที่เมตตาแทนพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ภารกิจที่บรรยายมาทั้งหมดนี้เพียงแค่บางส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นซึ่งตำรวจทั้ง34นายต้องทำภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถบางครั้งอาจมีความขมขื่นบ้างในบางช่วงเวลาแต่ทุกท่านก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ด้วยดีในนามกองบังคับการตำรวจนครบาล6จึงขอส่งกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้อุทิศร่างกายและเสียสละรวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นหลังต่อไปดังนั้นจึงขอนำรายชื่อของท่านมาจารึกไว้ณที่นี้ดังรายนามดังต่อไปนี้นางมริฤกษ์สุนทรีพนักงานสถานที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังสวัสดีค่ะมีความภาคภูมิใจที่รับราชการมาก็รวมๆอายุราชการได้ประมาณ36ปีเป็นความภาคภูมิใจก็คือดิฉันคิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดและหนึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ความลับของในส่วนงานของทางราชการนางณัฐพันธ์หนูคงพนักงานสถานที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักดาบตำรวจเพ็ญกำจรศรีสุขสุพรรณผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6ผมมีความภาคภูมิใจในการที่ได้รับราชการตำรวจซึ่งเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ผมมีอายุ10กว่าขวบเพราะได้เห็นพ่อทำงานรับราชการตำรวจตั้งแต่ที่ผมได้เติบโตขึ้นมาจึงมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นตำรวจแล้วได้อยู่ในงานช่วยเหลือประชาชนส่วนคติประจำใจผมก็มีอยู่ว่าขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณครับร้อยตำรวจเอกชุมพลหนูบรรจงรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6คติประจำใจในการทำงานคือมีความตั้งใจและไม่ประมาทในการทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการมีความรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการร้อยตำรวจเอกวันชัยกอสนามรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ครับสวัสดีครับผมมีความภูมิใจที่รับราชการตำรวจจนเกษียณส่วนคติประจำใจสำหรับผมไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนดีครับร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์พรหมโชติรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอายุสนจักรวรรดิครับผมนะครับร้อยตำรวจเอกชูชาติสิทธิประสาทรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิทำหน้าที่พนักงานวิทยุร้อยตำรวจเอกดำรงพีบัตรรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิสวัสดีครับมีความภาคภูมิใจที่รับราชการมาจนถึงวันนี้ตลอดและเวลาที่รับราชการมาเนี่ยของตนโดยธรรมดาร้อยตำรวจเอกธีระหะศูนย์รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
ติประจำใจปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เสร็จสิ้นดีที่สุดความภาคภูมิใจของตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติมั่นคงและเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กครับร้อยตำรวจเอกพิสิทธิ์ ทิติสุรไพศาลรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังคือจำใจก็ทำงานให้สนุกแล้วสนุกกับงานความภาคภูมิใจก็คือได้เกิดมาได้ทำงานรับราชการอาชีพตำรวจและอยู่สน.พระราชวังความภูมิใจในชีวิตแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆที่สน.พระราชวังตำรวจทุกท่านน่ารักทุกคนเลยร้อยตำรวจเอกนนทวุฒิไทยเขียวรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจในการที่ได้รับราชการตำรวจ42ปีที่ผ่านมาภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนได้ดูแลทุกสุขของประชาชนมาโดยตลอดจนใกล้ถึงการอำลาชีวิตราชการแล้วจริงๆแล้วยังไม่อยากจะอำลาชีวิตราชการแต่ว่าเวลามันจำเป็นจะต้องให้เราได้หยุดชีวิตราชการนะครับคติประจำใจของผมนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมครับไม่เห็นแก่เล็กเห็นแก่น้อยอยู่ด้วยความพอเพียงและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ครับร้อยตำรวจเอกวันลบสิงห์มนัสรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังจบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่52ปีพ.ศ.2522จนมาถึงช่วงใกล้เกษียณอายุการทำงานก็พบกับความราบรื่นบ้างพบกับอุปสรรคต่างๆบ้างเราได้ใกล้ชิดกับประชาชนคนแก่จะข้ามถนนเด็กคนชราแล้วก็ได้อำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้ไปที่ทำงานได้ทันการเป็นตำรวจมันไม่ได้ง่ายๆอย่างประชาชนอาชีพอื่นเนี่ยจะมาช่วยประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สู้เป็นตำรวจมันจะดีกว่าสะดวกกว่าหลายๆอาชีพมันทำให้ชีวิตของผมเนี่ยอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยเพราะเป็นอาชีพตำรวจนี่แหละสุดท้ายนี้ผมมีความคิดที่ว่ายึดหลักในความไม่ประมาทหวังสิ่งใดสมหวังในสิ่งนั้นๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกนิรันดร์อินชูรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังรับราชการมาก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองรักคือเป็นจราจรบริการประชาชนหรือเข้าเวรตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็มีแค่นี้ครับร้อยตำรวจเอกขวัญเมืองฉิมพาลีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังผมก็เป็นจราจรพระราชวังรับใช้มาได้3เดือนกว่าก็จะเกษียณนะครับทางผมคือว่าถ้ามีรถเรามีงานถ้าไม่มีรถเราตกงานครับผมก็ได้ทำงานมาจนจะเกษียณไม่กี่วันนะครับร้อยตำรวจเอกพักดีแนบเนียงรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็มีคำโบราณที่สอนมาว่าเรือครับเรือรั่วเมียชั่วนายชัง4อย่างเนี่ยสำคัญในชีวิตเราต้องรู้ว่าเราควรจะแบบไหนยังไงในการปฏิบัติตัวทำหน้าที่ตำรวจของเราเท่านี้แหละครับร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์คงคารองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาความภาคภูมิใจได้เข้ามารับข้าราชการตำรวจสน.ยานนาวาเนื่องจากคุณพ่อได้เป็นข้าราชการตำรวจและอาอาและมาถึงขั้นตัวกับผมเองได้เข้ามารับข้าราชการตำรวจครบอายุ37ปีณปีนี้ได้รับใช้ประชาชนและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์นี่คือความภาคภูมิใจของตัวกับผมตัวอุดมคติของผมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วชีวิตเราจะมีสุขร้อยตำรวจเอกแสนพลพลนันรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาเริ่มรับการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2522ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดลาดบพิตรอารักขารักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมให้ดีที่สุดในเขตที่รับผิดชอบร้อยตำรวจเอกสำราญหงสิริรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาผมจบนักเรียนพลตำรวจรุ่น56ปศ2526คติประจำใจไม่มีสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่นและมั่นใจความภาคภูมิใจการได้รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนรักษากฎระเบียบและกฎกติกาของบ้านเมืองเพื่อความน่าอยู่ของสังคมขอบคุณครับร้อยตำรวจเอกภัยรามแก้วหานามรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาร้อยตำรวจเอกนิคมแสวงเจริญ
รองสาวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลยานนาวารับราชการครั้งแรกอยู่ที่ปจ.หน่วยปราบจลาจลรวมรับราชการมาทั้งหมด41ปีปฏิประจำใจปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ให้ดีที่สุดความภาคภูมิใจได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สังคมได้มีความสงบสุขร้อยตำรวจเอกธนงศักดิ์โยธาทูลรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาพอปลายปี2547กับผมก็ได้ย้ายมาเป็นตำรวจนครบาลสังกัดสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาจนถึงทุกวันนี้ความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจผมมีความภูมิใจที่ตัวเองเป็นตำรวจที่ได้รับใช้ชาติและได้ช่วยเหลือประชาชนคติประจำใจรู้งานรู้เวลารู้หน้าที่มีวินัยแก้ไขข้อบกพร่องและได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นมีความสุขร้อยตำรวจเอกมงคลรัตนพิทักษ์ธาดารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักความภาคภูมิใจในหน้าที่คือเราได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วก็ทำให้เขาได้รับความประทับใจแล้วก็เป็นที่พอใจของประชาชนที่ได้มาพบเราคติประจำใจของผมคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างถูกต้องและดีที่สุดครับร้อยตำรวจเอกทวินยิ้มถนอมรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานด้วยจิตใจที่มั่นคงพร้อมที่จะบริการประชาชนต้องมีความรู้ที่สำคัญต้องมีความรู้และมีคุณธรรมด้วยครับร้อยตำรวจเอกเสรีสุนทรรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันร้อยตำรวจเอกร้อยบุญมากรองสาวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันหัวลำโพงก็ติดประจำใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นตำรวจจราจรได้ช่วยเหลือประชาชนหวัดทุกอุณหภูมิดูแลปัญจจรและบริการการข้ามถนนทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงร้อยตำรวจเอกสุชินเสงี่ยมวงรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสติประจำใจในการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่การจราจรผมก็อดทนอดกั้นใจเย็นยิ้มสู้จะทำอะไรก็คิดก่อนทำความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจที่รับราชการมาก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาแก่ครอบครัวและลูกๆหลานตั้งแต่รับปฏิบัติหน้าที่มาช่วงเวลา 41-42 ปีถือว่ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับร้อยตำรวจเอกบุญส่งพงเสนรองสาวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันมีความภูมิใจที่ได้รับใช้ประชาชนคือสิ่งที่อยู่ในใจผมครับผมภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจนปลดเกษียณอายุราชการครับคติประจำใจในการทำงานของผมก็คือความสุขของประชาชนมาอันดับแรกครับร้อยตำรวจเอกชัยสิทธิ์เพ็ญสิริรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันหน้าที่ต้องมาก่อนพักก่อนตอนเกษียณครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมธรรมปีชารองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันประจำใจปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับชามอบหมายให้ดีที่สุดความภาคภูมิใจในหน้าที่คือทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความปลอดภัยปฏิประจำใจของผมทำงานเพื่อประชาชนและอดทนต่อความเจ็บใจความภูมิใจในเป็นอาชีพจราจรก็มีอาชีพที่รักในการบริการประชาชนทำงานให้มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนอุ่นใจพันตำรวจโทภากรสมุทรคลีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรมเพื่อมือความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพันตำรวจเอกจารุพัฒน์ทองโกมลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2ความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจตั้งแต่รับราชการรองสวัสดิ์ถึงผู้กำกับการเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เลือกมาเหล่าตำรวจตั้งจบนักเรียนเตรียมทหารซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้ตั้งนิทานไว้ตั้งแต่ปี21ว่าได้เขียนคติเตือนใจตั้งปี2521
พราะว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาชาติรอดเป็นยอดดีหลังจากนั้นนะพอเลือกเรามาเป็นตำรวจก็ได้เขียนคติไว้นะฮะปี22จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะยอมอุทิศชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาช่วงรับราชการตำรวจเนี่ยยึดอุดมคติ9ข้อนะของตำรวจนะฮะเป็นหลักเลยนะครับในการทำงานจนประสบความสำเร็จความภาคภูมิใจนะครับอุดมคติทั้ง9ข้อนะครับมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่มาเป็นตำรวจที่เลือกมาเป็นตำรวจได้รับใช้ประชาชนได้ความยุติธรรมกับประชาชนมาทั้งชีวิตนะฮะแล้วมีความสุขมากนะฮะถ้าได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับรู้สึกมีความสุขมากไม่เคยเหน็ดเหนื่อยไม่เคยเบื่อหน่ายนะครับแล้วมีความรักมีความภาคภูมิใจและอยากให้เพื่อนๆตำรวจนะครับน้องๆตำรวจทุกท่านนะฮะจงมีความภูมิใจนะฮะที่ได้เราได้มาเป็นตำรวจได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้พ้นทุกข์ให้เขามีความสุขบำบัดทุกข์บำรงสุขขอบคุณครับพันตำรวจเอกสุริยาจำนงโชคผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6เริ่มรับราชการตำรวจปี2530ประจำสถานีตำรวจนครบาลบางรักตำแหน่งรองสวัสดิ์สอบสวนจนถึงปัจจุบันนี้รับราชการอยู่ในงานสอบสวนมาตลอดระยะเวลา33ปีนะครับจนปัจจุบันนี้กับผมตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาก็อยู่ในตำแหน่งงานสอบสวนมาโดยตลอดซึ่งงานสอบสวนเป็นงานที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมากโดยมีคดีสำคัญมากมายนะครับที่ผ่านการสอบสวนมาทำคดีมาทุกคดีนะครับทั้งคดีสำคัญคดีใหญ่คดีเล็กทำมาหมดแล้วนะครับแต่ความภาคภูมิใจของผมไม่ได้อยู่ที่การทำคดีนะครับผมได้เป็นพนักงานสอบสวนที่เด่นของทำงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2555โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ในวันตำรวจ13ตุลาคม2555ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าผมต้องขอบพระคุณผู้บัญชาทุกท่านผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการทำงานของกับผมมาโดยตลอดกราบขอบคุณมากครับคติประจำใจทำงานด้วยปัญญาการทำงานต้องมีการวางแผนใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาใช้จิตปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทุกอย่างครับพันตำรวจเอกทวีและล้ำเลิศผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลบุกความภาคภูมิใจก็ได้มาปฏิบัติในตำแหน่งผู้กำกับสอบสวนในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาลบุกซึ่งก็มีคดีสำคัญหลายคดีนะที่อยู่มานี่ใช้เวลาประมาณ6ปีถึงได้เสียงถึงวันนี้แล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมาเยอะมากเพราะนั้นสิ่งที่จะได้เกษียณต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตหลังเกษียณราชการที่ไหนให้คนรักแต่ก็คิดถึงแค่นี้ก็พอใจแล้วก็คิดในการทำงานปฏิบัติตามคำสั่งผู้ต้องการอดทนอยู่ไม่พูดมันปากและพันตำรวจเอกชนินวชิระปานีกูลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ครับคติในการทำงานของผมก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับถึงแม้ว่างานเกษียณอายุราชการจะเป็นแค่สิ้นสุดบทบาทหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเท่านั้นเรายังมีบทบาทอีกหลายหน้าที่ที่ยังคงต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือคอยดูแลหัวใจของคนที่เรารักคนที่เขารอคอยเรามาทั้งชีวิตในการที่เราอุทิศเวลาให้กับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับเหตุการณ์ต่างๆนานับประการเราขอสัญญาว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปขอขอบคุณพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6และขอขอบคุณคณะอนุกตตร.กทม.บก.6และคณะกตตร.ทุกสถานีที่ปรึกษากตตร.พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจการของตำรวจด้วยดีเสมอมาได้ช่วยกันประคับประคองเรือลำใหญ่ลำนี้หรือบ้านของเราให้ถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพและได้ให้ความสำคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมา
และได้จัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตขึ้นในครั้งนี้ในนามผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายจะขอจดจำวันแห่งความสุขและความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อย่างไม่มีวันลืมที่ท่านได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราขอขอบคุณในสิ่งที่ดีๆที่ทำให้พวกเราล้ำลึกนึกถึงวันนี้ตลอดไปงานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้จากต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจความรักความสามัคคีในหมู่คณะจะเป็นพลังขับเคลื่อนนำพาองค์กรของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานต่อไปและขอขอบคุณคณะทีมงานกองบังคับการตำรวจนครบาล6ทุกท่านด้วยความจริงใจและตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดี